รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยIsuzu Mew X รุ่นพิเศษ Bionic Crystal Jade Hotel ให้ทุกนาทีของคุณสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038-803-333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร02-513-8850อันนี้คือเรือเนี้ยค่ะเขาจะมาส่งคนเนาะเนื้อเต็มเลยเนื้อเต็มเลยเห็นไหมคะแล้วก็จะแบบถ่ายกันอย่างนี้ไปตลอดเลยเนาะเพราะว่าพี่ทีมงานก็ฟิตแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยฟิตแล้วอ่ะเพราะเราก็ต้องเดินขึ้นไปแล้วเราก็ต้องขึ้นไปตลอดเลยคือคิดว่าซีนตรงเนี้ยทีมงานไม่ตัดออกไม่ตัดออกไม่ตัดออกแน่นอนไอติมท่านนี้ขอบอกว่าอร่อยติดลบจ้ารูปปั้นของเขาเจอตรงกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนไปซื้อตั๋วด้วยนู้นอะไรใหญ่อะรูปปั้นเขาใหญ่ขนาดไหนไปดูที่น่าจะเป็นจุดไฮไลท์นั่นก็คือรูปปั้นของเหมาเจ๋อตุงนั่นเองนะคะตอนนี้ก็สังเกตว่าคนก็เยอะใช้ได้เพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะเหมาะแก่การมาถ่ายรูปเย็นสบายร้อนมากแต่ตอนนี้หิวมากด้วยเราไม่ได้กินเหรอกินแล้วแต่แบบมันหิวอะจะผมย่อยดีก็ไม่ดีนะแล้วก็เมื่อตะกี้รถรางที่นี่เท่าที่ดูเหมือนแบบว่าเขาจะมีปล่อยให้เราลงเป็นแบบสเตชันแต่ว่าก็ไม่มีใครลงนะคะเนื่องจากว่าสวนสาธารณะที่นี่มันเป็นทั้งเกาะเลยอะเนาะมันใหญ่คนก็เลยน่าจะแบบเลือกมาลงตรงจุดอันนี้แล้วก็คงเดินบริเวณรอบๆตรงนี้แทนนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้จุ๋มก็มาอยู่บริเวณเกาะส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเกาะส้มนี้นะคะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ค่ะโดยสาเหตุนะคะที่เกาะส้มมีชื่อนี้นั่นมาจากประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณนี้นะคะปลูกส้มเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะและบริเวณด้านหลังของจุ๋มนะคะก็จะเป็นจุดไฮไลท์นะคะของเกาะส้มนั่นก็คือจะเป็นรูปปั้นนะคะของประธานเหมาเจ๋อตุงนะคะซึ่งท่านนะคะก็เป็นประธานคนแรกนะคะของพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนนั่นเองค่ะรวมทั้งนะคะท่านนะคะใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่เมืองฉางซานะคะเป็นเวลานานนะคะทำให้ผู้คนที่นี่นะคะรักแล้วก็เคารพนับถือท่านทำให้เกิดเป็นอนุสาวรีย์ประธานเหมาเจ๋อตุงขึ้นมานั่นเองค่ะแม่น้ำเซียงเจียงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านเมืองฉางซาโดยมีขนาดกว้างใหญ่นะครับแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจก็คือมีเกาะกลางแม่น้ำโดยที่คนทั่วไปก็จะเรียกว่าเกาะสีส้มนั่นเอง
เหตุที่เรียกว่าเกาะสีส้มก็เพราะว่าบนเกาะแห่งนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่เขาจะนิยมปลูกส้มครับจึงทำให้เป็นชื่อของเกาะไปโดยปริยายที่นี่ไม่เพียงแต่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แปลกและโดดเด่นเท่านั้นแต่ยังงดงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีนอีกด้วยสำหรับตัวเกาะสีส้มมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ70ตารางกิโลเมตรความกว้างโดยประมาณอยู่ที่ 50-200 เมตรและมีความยาว5กิโลเมตรด้วยความกว้างใหญ่ของมันจึงทำให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะขับรถขึ้นมาเที่ยวชมบนเกาะนี้ได้เลยทีเดียวซึ่งนอกจากต้นไม้มากมายบนเกาะสีส้มแห่งนี้ยังมีแนวชายหาดให้ได้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นเส้นทางสำหรับนักปั่นจักรยานคนรักสุขภาพก็มาวิ่งออกกำลังกายพร้อมทั้งยังมีร้านอาหารและร้านค้าให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลินด้วยครับและด้วยเกาะแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่ท่านเหมาเจ๋อตุงมาใช้ชีวิตตอนสมัยยังหนุ่มๆบ่อยๆทั้งเดินเล่นบนชายหาดเล่นน้ำนอนอาบแดดจึงมีการสร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่เป็นรูปของท่านเหมาเจ๋อตุงไว้บริเวณด้านหนึ่งของเกาะโดยมีบทกวีแกะสลักลงบนก้อนหินขนาดใหญ่หน้าอนุสาวรีย์ดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านโดยจุดนี้สามารถที่จะชมเกาะแห่งนี้ได้อย่างเต็มทั้งเกาะโดยที่หลายๆคนหาจุดที่จะชมความสวยงามก็แนะนำว่าเป็นบริเวณยอดเขายูรูที่จะสวยงามที่สุดเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้นะคะอีกสักครู่เดียวค่ะคุณบอยปกรณ์นะคะรวมถึงคุณพัฒน์นะคะที่เป็นผู้นำทางนะคะจะขับนะคะ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นะคะเข้าถึงจุดฟินิชแล้วนะคะซึ่งผลอัตราประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ยนะคะที่คุณบอยจะทำได้นะคะเป็นเท่าไหร่นะคะรวมถึงบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปร่วมดูกันเลยค่ะสำหรับรูปแบบกิจกรรม Isuzu ได้มอบหมายภารกิจสุดท้าทายเป็นครั้งแรกของคุณบอยปกรณ์ฉัตรบริลักษ์กับบททดสอบความประหยัดน้ำมันครั้งใหม่ด้วยการขับรถปิกอัพ Isuzu D-Max Space Cab 1.9 DDI Blue Power เกียร์ธรรมดาซึ่งเป็นรถตามมาตรฐานโรงงานและมีคุณพัฒน์ฉัตรบริลักษ์น้องชายของคุณบอยทำหน้าที่เป็นผู้นำทางขับด้วยความเร็วเฉลี่ย 70-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์ตลอดเส้นทางใช้น้ำมันเพียงถังเดียวและมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมเดินทางเพื่อเป็นกรรมการสักขีพยานตลอดเส้นทางตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสาธารณะกลางเมืองฉางซานะครับเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางของ Isuzu Max Challenge ขับโดยบอยปกรณ์ฉัตรบริลักษ์และก็มีน้องชายเป็นผู้นำทางนะครับ 1,212 กิโลเมตรจากเซี่ยงไฮ้มาที่ฉางซาอัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นจะวัดจากระบบ Insight ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ภายในตัวรถของ Isuzu นะครับแล้วใครที่ส่งผลคำทายมาจะได้รับรางวัลเงิน1ล้านบาทนั้นรอการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์ของ Insight เดี๋ยวเราจะได้รู้กันครับว่าตัวเลขเป็นอย่างไรและใครได้เงิน1ล้านบาทครับどういう結果が出るかというのをぜひ見てもらいたいという思いでやりました。ค่ะ Prepared Isuzu Sales นะคะก็มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการเน้นถึงสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นะคะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สุดยอดประหยัดน้ำมันนะคะไม่ว่าใครก็ขับได้จึงได้เรียนเชิญคุณบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์ซึ่งไม่ใช่นักขับมืออาชีพนะคะเป็นดารานักแสดงชื่อดังมาเป็นผู้ขับในระยะทางไกลขนาดนี้ทุกท่านจะได้ติดตามผลการขับประหยัดของคุณบอยปกรณ์กับ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ค่ะโดยส่วนตัวผมเองก็จากที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ของ Isuzu มานานเนี่ยก็เห็นแคมเปญนะฮะการขับประหยัดน้ำมันนะครับมาที่ประเทศจีนเนี่ยหลายปีนะครับก็รออยู่นะฮะว่าเมื่อไหร่จะชวนนะครับผมก็ ปีนี้นะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับก็ได้มาทดสอบด้วยตัวเองเลยนะครับว่า Isuzu D-Max นะครับรุ่นที่ผมขับนะฮะ 1.9 DDI Blue Power เนี่ย
มีความประหยัดน้ำมันแค่ไหนนะครับรวมถึงนอกจากการทดสอบความประหยัดน้ำมันแล้วนะครับก็ยังเป็นการทดสอบความแข็งแรงคงทนนะฮะสมรรถภาพของตัวรถด้วยเพราะว่าเราขับกันมา 1,212 กิโลเมตรก็คือเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลครับผมก็โดยส่วนตัวก็ทำเต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่าผลที่ออกมานะฮะอาจจะโดนใจหลายๆคนนะครับผมก็รอดูกันคืนนี้ครับIsuzu Mew X รุ่นพิเศษ Bionics Crystal Jade Hotel ให้ทุกนาทีของคุณสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038-803-333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร02-513-8850สำหรับผลของกิจกรรม Isuzu Max Challenge กับบอยปกรณ์ที่ใช้เวลาทั้งหมด3วันในประเทศจีนเริ่มสตาร์ทจากนครเซี่ยงไฮ้ไปสิ้นสุดที่เมืองฉางซาสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมระยะทางทั้งสิ้น 1,212 กิโลเมตรนั้นสามารถทำสถิติประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยถึง 24.99 กิโลเมตรต่อลิตรด้วยคะแนน Isuzu Insight 100คะแนนเต็มจากการรายงานผลการขับขี่ Isuzu Insight เทคโนโลยีวิเคราะห์พฤติกรรมการขับหนึ่งเดียวในวงการรถพิกอัพแม้ว่าจะต้องขับท่ามกลางสายฝนเนินเขาลาดชันรวมถึงสภาพการจราจรที่หนาแน่นและมีรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากโดยมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมเดินทางเป็นกรรมการสักขีพยานทั้งนี้นะครับบอยปกรณ์ได้ปฏิบัติภารกิจเดินทางด้วยน้ำมันถังเดียวตลอด3วันโดยใช้วิธีการขับขี่ในแบบชีวิตประจำวันตามปกตินั่นคือเปิดแอร์และมีการจอดรถแวะพักผ่อนเป็นระยะตลอดเส้นทางทำให้ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่ารถ Isuzu ใครๆก็ขับประหยัดได้ครับทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับอัตราประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ยนะคะที่คุณบอยปกรณ์สามารถทำได้นะคะในกิจกรรม Isuzu Max Challenge กับบอยปกรณ์นะคะด้วยระยะทาง 1,212 กิโลเมตรนะคะที่ขับจากเมืองเซี่ยงไฮ้ถึงฉางซานะคะด้วยอัตราประหยัดน้ำมันเฉลี่ย 24.99 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะเรียกได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะคะที่บอกให้เห็นว่ารถ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นะคะที่ได้มาตรฐานนะคะจากโรงงานนะคะสามารถขับได้ประหยัดน้ำมันจริงๆค่ะรวมถึงนะคะรถ Isuzu ใครๆขับก็ประหยัดได้นั่นเองค่ะและเป็นที่แน่นอนนะคะว่าทางเรานะคะจะนำกิจกรรมดีๆนะคะจาก Isuzu นะคะมานำเสนอทุกๆครั้งในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ทราบผลการขับประหยัดของคุณบอยปกรณ์ฉันบริรักษ์โดยมีคุณพัชฉันบริรักษ์เป็นผู้นำทางใน Isuzu Max Challenge with บอยปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่ 24.99 กิโลเมตรต่อลิตรนะคะอยากเรียนถามท่านประธานใหม่เพราะว่าท่านประธานรู้สึกยังไงบ้างคะกับอัตราการกินน้ำมันของ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power มาตรฐานโรงงานของเราโดยฝีมือการขับของคุณบอยปกรณ์ในครั้งนี้ค่ะ結果には非常に驚いてるっていうか満足してます。交通渋滞があったり雨が降ったり非常に難しい状況の中で本当にいい数字を出してくれたと思います。感謝してます。
ท่านประธานบอกว่าท่านประธานรู้สึกนะคะแปลกใจแล้วก็เป็นปลื้มสุดๆ สำหรับตัวเลข 24.99 กิโลเมตรต่อลิตรนะคะที่คุณบอยปกรณ์ทำได้ทั้งที่ทุกท่านก็เห็นจากเทปบันทึกภาพของเราแล้วว่าเต็มไปด้วยการจราจรที่ติดขัดนะคะแล้วฝนก็ตกนะคะทั้ง2วันอันนี้ท่านประธานรู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยนะคะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ดีใจมากๆนะครับสำหรับตัวเลขนะครับอัตราประหยัดน้ำมันนะครับ24กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็ 24.99 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำเลขได้ขนาดตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคือผมเนี่ยซึ่งถือว่าก็เป็นผู้ขับขี่ธรรมดานะครับก็สามารถทำเลขตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นผู้ขับขี่รถ Isuzu D-Max ทุกๆคนนะฮะก็สามารถขับประหยัดน้ำมันได้เช่นกันนะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมที่จัดขึ้นมาแล้วก็ให้ผมได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยขอบคุณทีมงานที่ซัพพอร์ตผมอย่างดีด้วยครับผมค่ะน้องพัดค่ะครับผมก็สำหรับผมนะครับก็เหมือนที่พี่บอยบอกครับรู้สึกว่าพวกเราก็เป็นคนธรรมดานะครับที่ปกติเราก็ไม่ได้เหมือนขับประหยัดน้ำมันอะไรนะครับพอได้พบอย่างผมเองพอได้มาเข้าร่วมอยู่ในแคมเปญนี้เราเริ่มรู้สึกว่าจริงๆรถเนี่ยมันสามารถขับให้ประหยัดได้ตามที่แคมเปญบอกจริงๆอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าจริงๆทุกคนก็ทำได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ครับยังไงก็ขอบคุณทางอิซูซูแล้วก็ทีมพี่ทีมงานทุกคนด้วยนะครับที่ดูแลผมอย่างดีครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ฉางซานะครับเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางของ Isuzu Max Challenge โดยรถยนต์ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ขับโดยบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์และก็มีผู้นำทางคือพัดฉัตรบริรักษ์นะครับทั้ง2คนนั้นขับรถเดินทางมา 1,212 กิโลเมตรนะครับแบ่งเป็น3วันครบทุกรถครับ2วันแรกฝนตกวันนี้วันสุดท้ายแดดออกอากาศร้อนสภาพการจราจรติดขัดนะครับยืนรอกันจนเหงื่อตกทีเดียวนะครับแล้วก็ผลอัตราการบริโภคน้ำมันเป็นอัตราการเฉลี่ยทั้ง 1,212 กิโลเมตรนั้นออกมาแล้วนะครับ 1,212 กิโลเมตร 24.99 กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้เป็นลายเซ็นของบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์อันนี้เป็นลายเซ็นของพัดฉัตรบริรักษ์นะครับใครที่ทายเอาไว้ว่า 24.99 กิโลเมตรต่อลิตรนั้นตอนนี้ก็เตรียมรุ่นครับเพราะว่าไม่ว่าจะมีผู้ถูกรางวัลกี่คนก็ตามจะจับฉลากจนเหลือคนเดียวจะได้ทองคำมูลค่า1ล้านบาทไปครอบครองนะครับและนี่ถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากทีเดียวครับสำหรับคนทั่วไปสำหรับดาราคนหนึ่งสำหรับเซเลบคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคนขับรถอาชีพอย่างผมเรียนด้วยความเคารพครับให้ผมไปขับเองก็คงจะไม่ได้หรอกครับ 24.99 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นสถิติที่สร้างกันขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างขึ้นโดยมีสักขีพยานภายใต้การควบคุมของคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับมีการติดสติ๊กเกอร์ควบคุมกันเอาไว้ทุกขั้นตอนแน่นอนชัดเจนครับเอาละครับนี่ก็ถือว่าเป็นการจบสิ้นการเดินทาง Isuzu Max Challenge ครับบนชั้น3ของพระมหาเจดีย์ที่วัดบางปรงเนี่ยนะครับแต่ละมุม4มุมเนี่ยจะมีพระพุทธรูปหยกนะครับเขาเรียกว่าพระหยก4ภาคนะครับโดยแต่ละองค์นั้นเนี่ยนะครับจะนำเอาหินหยกจากพม่ามาแกะขึ้นเป็นก้อนๆเดียวเลยนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีพระพุทธสิหิงค์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของภาคใต้นะครับสองนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับซึ่งมาจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นตัวแทนของภาคกลางครับองค์
นี้เป็นหลวงพ่อทันใจนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของภาคเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าใครอยากสักการะองค์จริงก็ไปที่เชียงใหม่นะครับที่พระธาตุดอยคำนะครับก็จะได้สักการะองค์จริงแต่ถ้ามาถึงวัดบางปรงแล้วก็สักการะที่นี่ก็ได้ครับองค์สุดท้ายเป็นหลวงพ่อพระสัยนะครับจากภาคอีสานจังหวัดหนองคายครับเพราะนั้นใครที่มาที่วัดบางปรงแห่งนี้นะครับผมแนะนำว่ามีโอกาสก็สักการะพระหยกทั้ง4ภาคให้ครบถ้วนเลยครับตรงนี้ก็เป็นการบูชาเทวดาอารักษ์ทั่วๆไปนะครับที่จะปกปักรักษาเราทำให้ชีวิตเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ให้ทำบุญนะครับคนที่อยากจะขจัดโรคภัยไข้เจ็บนะครับหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาทำบุญกับหมอชีวกะโกมารพัฒน์แห่งนี้ครับหมอชีวกะโกมารพัฒน์บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตลอดชีวิตของหมอชีวกะโกมารพัฒน์ได้บำเพ็ญแต่คุณงามความดีช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่เลือกฐานะจนได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งปวงในทางที่เป็นที่รักของปวงชนและยังได้ชื่อว่าเป็นหมอประจำตัวขององค์พระพุทธเจ้าอีกด้วยทำให้ผู้ที่มาสักการะกราบไหว้มักจะเชื่อในเรื่องของการหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยครับ